รินทร์ทีวีแกโกหกคุณแม่คุณแม่ไม่เคยห้ามสายให้คบกับคุณอัครพลที่แม่ไม่บอกหนูเพราะแม่มีเหตุผลนะลูกเหตุผลเนี่ยของคุณแม่ก็คือคุณแม่รักยายสายมากกว่าหนูแล้วถ้าคุณคิดว่าแม่คุณไม่รักคุณเชิญคุณไปเลยครับไปหาคนที่รักคุณในท่าผู้หญิงคนนี้หนูอ่ะขอตังค์แม่สี่แสนได้ไหมจ๊ะแม่แม่จะให้หนูสี่แสนแต่หนูต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกับแม่ทำอะไรแลกเปลี่ยนนะแม่แม่จะเอาสินค้าของแม่น่ะไปฝากที่บ้านหนูชั่วคราวนะลูกก็เมื่อวานนี้แม่โทรบอกกับทัศน์ว่าให้รีบกลับไปดูหนูกับลูกที่บ้านเมื่อวานนี้ฉันบอกคุณแม่ว่าจะกลับบ้านนะคะบ้านเก่ามึงอ่ะมึงปล่อยไปยังวะเดี๋ยวเย็นเนี้ยกูขอยืมบ้านมึงอ่ะหลอกซ้ำเด็กหน่อยแล้วกันผมมันอยู่ป่ะง้อไม่เห็นรถมันอยู่ในบ้านเลยนะคะเนี่ยง้อบอกคุณนายตั้งหลายรอบแล้วว่าป่านเนี้ยมันไปทำงานแล้วล่ะไม่รู้จะให้แอบดูทำไมไหนบอกว่าไม่กลัวไงแล้วเปลี่ยนรถอีกคันมาทำไมกลัวมันจำได้หรอไม่กลัวเว้ยแต่คนฉลาดอย่างกูเนี่ยมันรอบคอบไม่ใช่อีพวกสมองน้อยอย่างแกแกหลบมาเลยมึงมาทำอะไรมึงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาฉีดน้ำใส่หน้ากูทำไมอีหลานแล้วทำไมกูจะฉีดน้ำใส่หน้ามึงไม่ได้ในเมื่อมึงบุกรุกบ้านเจ้านายกูเพนหลอกทอเรียกตำรวจประจำมีกระเทยแกบุกรุกบ้านเราอะไรนะแม่ใครใครบุกรุกบ้านเราอะกูนะกูจะมาบ้านลูกชายกูอะมึงสองตัวนี่ดูจะปัญหาไอ้มึงอีหลานมึงฉีดน้ำใส่หน้ากูใช่ไหมกูจะฉีดให้หน้ามึงแหกละเอียดไปทำไมน้ำมันไม่มีวะกูปิดเองอ่ะจะทำไมแต่เดี๋ยวกูจะเปิดใส่หน้ามึงเองอีลุงง มึงนี่จงใจหาเรื่องพวกกูใช่ไหมได้ให้อีเพนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณนะคะหนูไม่อยากมีปัญหาหรอกค่ะหนูแค่เปิดติ๊กต๊อกเฉยๆอ่ะคุณนายคะพวกเราไม่อยากมีปัญหาหรอกปล่อยนะคะปล่อยอีเพนเธอไม่อยากมีปัญหาคุณนายแล้วค่ะคุณนายคะเดี๋ยวเราสองคนต้องขออนุญาตโทรหาคุณผู้หญิงก่อนค่ะว่าจะอนุญาตให้คุณนายเข้าบ้านได้หรือเปล่าโทรทำไมไม่ต้องโทรที่ดินเนี้ยเป็นของกูกูยกให้ลูกชายกูถ้ามึงไม่ให้กูเข้าบ้านกูก็ไม่ย
ยอมให้มือยืนบนที่ดินนายมืออีสุกสมก็ช่วยมือไม่ได้หรอกมืออยากเล่นหรอกูมะไม่อีแพนี่เลยอยากไหมไอ้กอยครับผมครับยื่นน้ำบ้าแล้วขนของเซ่ได้ครับคุณนายฮะเปล่าค่ะแม่ให้ชัดมาที่บ้านทำไมอ่ะค่ะเห็นแกเอาของมาฝากไว้อะนะคะแพนก็ถามนะคะคุณผู้หญิงแกก็บอกเป็นลังน้ำปลานะคะเอามาฝากเก็บไว้ก่อนจะมาส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพแล้วให้ชัดอ่ะเห็นคุณแม่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่บ้านสวนมันบอกว่ามันจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่มันแม่มันป่วยเดี๋ยวนี้มันมาด้วยป่ะเนี่ยคุณชัดไม่ได้มาหรอกค่ะแต่ว่าคุณนายทองใบป่วยแล้วคะหนูไม่เห็นว่าจะป่วยตรงไหนเลยยังด่าเก่งเหมือนเดิมหนูโดนด่ายับเลยนะคะเนี่ยฉันว่าฉันได้กลิ่นความตอแหลลอยมาแล้วสิเดี๋ยวระวังลมน้องดีค่ะคุณชัดคุณชัดมาทำอะไรที่นี่คะพี่ก็จะพาสีไปดูบ้านจ้ะคุณชัดจะพาสีไปดูอะไรนะคะคุณชัดพาสีมาที่นี่ทำไมเหรอคะบ้านเพื่อนพี่อ่ะมันจะขายพี่ก็เลยพาสีมาดูเผื่อว่าชอบพี่จะได้ซื้อให้ซื้อให้ใครคะก็ซื้อให้สีคุณจุ๋มไงคือพี่ไม่อยากเห็นคุณจุ๋มเนี่ยต้องถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้และอีกอย่างทุกวันนี้สีอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กับคุณจุ๋มกับแม่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นบ้านที่อยู่ก็ไม่มียามรักษาความปลอดภัยพี่เป็นห่วงพี่ก็เลยอยากซื้อบ้านให้ใหม่อ่ะคุณชัดพูดจริงๆเหรอคะอ้าวถ้าพูดไม่จริงเนี่ยพี่จะพาสีมาดูบ้านทำไมล่ะแต่สีต้องสัญญากับพี่นะว่าอยากให้คุณจุ๋มรู้เด็ดขาดเลยว่าพี่อ่ะพาสีมาดูบ้านทำไมล่ะคะอ้าวก็เพราะว่าถ้าเกิดคุณจุ๋มเขารู้เนี่ยพี่กลัวว่าคุณจุ๋มก็จะปฏิเสธวันนี้พี่กะว่าจะพาสีเนี่ยตะเวนดูบ้านหลายๆที่เลยถ้าเกิดว่าสีคิดว่าหลังไหนเนี่ยคุณจุ๋มชอบเนี่ยพี่จะได้ซื้อจะได้เซอร์ไพรส์คุณจุ๋มไงพี่จุ๋มโชคดีจังเลยที่เจอผู้ชายแบบคุณชัดอ่ะขอบคุณคุณชัดแทนพี่จุ๋มจริงๆนะคะนี่เลิกทุกมือว่าแบบนี้สักทีเธอไปเราเข้าไปดูบ้านดีกว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมสวยมากเลยค่ะความจริงเนี่ยพี่อยากจะพาสีเนี่ยไปดูบ้านใหม่นะเพียงแต่ว่าบ้านใหม่เนี่ยมันไม่ได้ตกแต่งไว้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าสีไม่ชอบบ้านหลังนี้ไปดูหลังอื่นก็ได้นะบ้านหลังนี้ก็ใหญ่กว่าบ้านเก่าแล้วแต่งก็ดูอบอุ่นน่ารักมากเลยค่ะถ้าพี่จุ๋มมาเห็นเนี่ยพี่จุ๋มต้องชอบมากแน่ๆเฮ้ยแค่นี้ก็ชอบแล้วเหรอนี่พี่ยังมีบ้านอีกตั้งหลายหลังเนี่ยจะพาไปดูนะพี่ว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยค่อยๆตะเวนไปดูบ้านทีละหลังทีละหลังไหมแล้วถ้าเกิดว่าสีคิดว่าคุณจุ๋มเนี่ยเขาชอบหลังไหนเราค่อยพาคุณจุ๋มเข้ามาเลือกทีดีกว่าไหมก็ได้ค่ะเออพี่เพิ่งนึกขึ้นได้แต่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกนะว่าห้องที่ตกแต่งไว้สวยที่สุดเนี่ยคือห้องนอนเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปแล้วนะอยากนอนจนไม่อยากจะออกมาเลยอ่ะจริงเหรอคะจริงสิสีอยากดูหรือเปล่าล่ะอยากค่ะถ้าอยากดูเข้าไปดูสิ
สวยสมกับที่เจ้าของบ้านเขาบอกหรือเปล่าจ๊ะสวยมากเลยค่ะตาสีชอบหรือเปล่าแล้วคุณชาชอบไหมคะชอบสิชอบมากด้วยไม่เคยชอบอะไรมากเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะนี่ถ้าพี่จุ๋มมาเห็นเนี่ยพี่จุ๋มก็ต้องชอบเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นสีก็อย่าลืมสัญญาเขาแล้วกันนะสัญญาอะไรคะเอ้าก็ถ้าเกิดว่าพี่ซื้อบ้านให้สีสีก็ห้ามเรียกพี่ว่าคุณชัดอีกเรียกพี่ว่าพี่ชัดเฉยๆก็พออุ๊ยแก้มเปื้อนอะไรอ่ะยายๆๆๆไปเช็ดเดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวพี่เช็ดให้สีเป็นอะไรอ่ะกลัวพี่เหรอเปล่าค่ะมาพี่เช็ดให้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแน่ใจนะแต่ว่าทำไมแก้มสีแดงแดงแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าผิวของสีเนี่ยมันใสแล้วก็สวยมากด้วยขอพี่ดูใกล้ๆได้ไหมพี่สายตายาวอ่ะค่ะพี่จุ๋มว่าไงคะแกอยู่ไหนอะพี่ปวดหัวแกแวะซื้อยาให้พี่หน่อยสิแล้วรีบกลับมานะพี่จะได้กินข้าวกินยาแล้วก็รีบแต่งตัวไปทำงานได้จ้ะงั้นเดี๋ยวสีกลับแล้วพี่จุ๋มพักผ่อนก่อนนะแค่นี้นะจ๊ะคุณจุ๋มเป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่จุ๋มไม่สบายค่ะเดี๋ยวสีต้องไปซื้อยาให้พี่จุ๋มได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าสีถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มถามว่าทำไมสีกลับบ้านช้าสีก็บอกว่ารถติดแล้วกันนะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสีเข้าบ้านไปเลยพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนที่สำคัญก็คือว่าสีอย่าบอกคุณจุ๋มนะว่าไปกับพี่มาอ้าวทำไมล่ะคะอ้าวถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มเขารู้ว่าสีไปกับพี่เนี่ยเขาก็จะสงสัยแค่สิยิ่งถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มเขารู้ว่าเราสองคนแอบไปดูบ้านมามันก็จะไม่เซอร์ไพรส์อ๋องั้นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวสีเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจ้ะอะไรคะคือพี่จำได้ว่าสีอ่ะเคยบอกไว้ว่าสีอยากหางานทำพิเศษคราวนี้เลยขาพี่แม่งงี่เง่าเออาขอล่าเออาขอหยุดซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้กับมะรืนเนี่ยพี่ต้องไปดูที่ดินที่สวนผึ้ง2วัน1คืนถ้าเกิดว่าสีอยากจะทำงานสีมาเป็นเลขาให้พี่2วัน1คืนพี่ให้ค่าขนมสี 5,000 บาทเอามั้ย2วัน 5,000 เลยเหรอคะมันไม่มากไปหน่อยเหรอคะไม่มากหรอกจ้ะหนูยิ่งสีเนี่ยเป็นเด็กกตัญญูนะเหมือนกับพี่เลยที่พี่รักพ่อรักแม่พี่ก็เลยให้สีเนี่ยเป็นกรณีพิเศษว่าแต่ว่าสีอ่ะอยากจะไปทำงานกับพี่ต่างจังหวัดหรือเปล่าอยากไปค่ะแต่สีกลัวพี่จุ๋มว่าสีรบกวนพี่ชัดนะคะสีแค่จะไปบอกคุณจุ๋มสิสีก็บอกว่าสีไปทำรายงานแล้วต้องค้างบ้านเพื่อนแล้วพี่อ่ะก็จะไม่บอกคุณจุ๋มด้วยว่าพี่ไปต่างจังหวัดกับสีโอเคไหมเนี่ยนะเหตุผลที่คนมันชอบเด็กเนี่ยเพราะเด็กเนี่ยมันเชื่อง่ายนี่ถ้าเกิดว่าอีจุ๋มเนี่ยไม่โทรมาขัดแล้วก็เก็บแป้งได้อีกแน่แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงกูมีสวนพึ่งหันสารอกูอยู่แล้วโถเอ้ยแกจะโทรทำไมไม่สุขสมกูกำลังมีความสุขเลยฮัลโหลว่าไงฉันขับรถอยู่มีอะไรก็ว่ามาแกขับรถไปไหนอะฉันขับไปหาแม่ฉันสิแม่ฉันไม่สบาย
ฉันก็ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีไปดูแลแม่อ๋อเหรอแต่เมื่อกี้แม่แกมาที่บ้านนะก่อนที่จะตอแหลอะไรอ่ะโทรไปคุยกับแม่ก่อนมะแม่นะแม่บอกตั้งกี่ทีแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปที่บ้านเนี่ยให้โทรไปก่อนแล้วนี่ตกลงโทรมาทำไมฮะแกรู้ใช่ไหมว่าฉันทะเลาะกับแม่แล้วฉันก็ไม่อยากให้แม่กับยายสายมาหัวเราะเยาะที่ชีวิตครอบครัวฉันพังแกช่วยกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมกลับมาอยู่กับลูกฉันรู้นะว่าที่ผ่านมาฉันทำตัวไม่ดีฉันบีบบังคับแกมากเกินไปแต่ต่อไปเนี้ยฉันจะทำตัวใหม่เพื่อลูกฉันจะเลิกบีบบังคับแกเพราะฉันรู้ว่ายังไงอ่ะหมามันก็คือหมาหมาคงเปลี่ยนเป็นแมวไปไม่ได้ฉันจะเลิกก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของแกแต่ขอให้แกกลับมาอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกทำเพื่อลูกอ่ะได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดว่าแกพูดถึงขนาดนี้แล้วฉันไม่กลับไปดูลูกเนี่ยฉันก็คงหมาฉันกลับบ้านก็ได้โอเคจะมาไม้ไหนมันวะตั๊กแกจำได้ไหมที่ฉันคุยกับแกที่บริษัทเรื่องที่จะจ้างให้แกแอบตามดูผัวฉันน่ะตอนนี้ฉันบอกให้ฉันเป็นกลับบ้านแล้วนะพรุ่งนี้แกมาดักรอที่หน้าบ้านฉันแล้วแกก็ตามไอ้ชัดไปตามไปดูนะว่าตอนนี้มันติดผู้หญิงคนไหนแล้วแกก็โทรบอกฉันเข้าใจไหมเไอ้สีแกเป็นอะไรอ่ะยืนเหม่ออยู่ได้เกิดอะไรขึ้นเปล่านี่พี่ตื่นแล้วเหรอถ้าไม่ตื่นจะมายืนหัวโด่งตรงนี้ไหมแล้วแม่แม่ไปวัดกับป้าข้างบ้านน่ะคงไปหาเลขเล่นอยู่สิเล่นทำไมก็ไม่รู้เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเอาน่ะความสุขของแม่ฉันรู้ความสุขของแม่แต่มันเป็นเงินของฉันแกรู้ไหมกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทฉันเหนื่อยขนาดไหนเมื่อคืนก็โดนลูกค้าให้ดื่มตั้งหลายแก้วปวดหัวจะแย่อยู่แล้วไปชงกาแฟเข้มๆให้หน่อยสิรอแป๊บนึงนะฉันหายไปเลยเป็นไรเปล่าวะแล้วก็เดี๋ยวสีเข้าบ้านไปเลยพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนที่สำคัญก็คือว่าสีอย่าบอกคุณจุ๋มนะว่าไปกับพี่มาเอ้าทำไมล่ะคะอ้าวถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มเขารู้ว่าสีไปกับพี่เนี่ยเขาก็จะสงสัยสิยิ่งถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มเขารู้ว่าเราสองคนแอบไปดูบ้านมามันก็จะไม่เซอร์ไพรส์อ๋องั้นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวสีเข้าบ้านก่อนนะคะพี่จุ๋มเสาร์อาทิตย์นี้หนูขอไปติวหนังสือที่หอเพื่อนนะเพื่อนคนไหนอ่ะก็ส้มไงที่ชอบอ่านหนังสือด้วยกันอ่ะส้มอยากให้ช่วยติวเสาร์อาทิตย์นี้ยังไงหนูขอไปค้างที่หอส้มนะเฮ้ยตั๊กไอ้ชัดมันออกไปหาใครหรือยังอ่ะครับเจ๊หัวเจ๊ยังไม่ออกไปไหนเลยนะครับแต่ตั้งแต่เจ๊ออกไปทำงานเนี่ยก็มีรถตู้สีเหลืองทะเบียนระยองคันหนึ่งมาจอดอยู่หน้าบ้านเจ๊
แล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งโดนลงมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่ของผัวเจ๊นะมาพร้อมกับผู้หญิงสาวๆตัวเล็กๆคนหนึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆเหรอหนูนึกว่าแม่พูดเล่นนะที่แม่พาน้องระยับมาทำไมอ้าวก็แม่พาหนูระยับมาดูแลหนูไงคะลูกขานี่พอหนูระยับคุณรู้นะว่าหนูโดนทำร้ายก็เป็นห่วงหนูมากแม่ก็เลยชวนเข้ามาดูแลหนูค่ะหรือว่าแม่ผัวฉันภัยนะมาผัวฉันกันขอพี่หอมนะสีนะนิวขาสีหนูค่ะอ้าวแม่มาทำอะไรอ่ะก็แม่น่ะสิก็แม่เห็นหนูยังไม่ตื่นแม่ก็ขึ้นมาปลุกนะแล้วหนูมาไก่แม่ไหมอ่ะอ้าวก็หนูกำลังฝันถึงหน้าเด็กหนูอ่ะอยู่ๆหน้าเด็กหนูก็เป็นหน้าแม่หนูก็ตกใจดิอย่าพูดถึงผู้หญิงคนอื่นเดี๋ยวผู้หญิงที่เขายืนรออยู่หน้าประตูเนี่ยเขาจะเสียใจนี่แม่พาใครมาเนี่ยก็หนูระยับไงนี่หนูไม่ไปหาหนูระยับที่โน่นแม่ก็พาหนูระยับมาที่นี่ไงเข้าใจไหมลูกนี่แม่จะพาไอ้แกงจืดมาให้หนูทำไมอ่ะฮะหนูบอกแม่แต่โรงพยาบาลแล้วว่าไอ้ระยับเนี่ยมันจืดจากน้ำล้างส้วมหนูกินน้ำล้างส้วมอ่ะก้าวเออแน่แม่หนูฝันถึงแดกหนูต่อดีกว่าไม่นี่ฟังแม่นะฟังแม่เชื่อแม่หนูระยับไม่ได้จืดชืดอย่างนั้นแล้วนะลูกเชื่อแม่เชื่อแม่ใจเย็นห้ามพูดอะไรนะหนูระยับขาพี่ชัดตื่นแล้วลูกเข้ามาสิคะหนูขาค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะพี่ชัดเห็นคุณป้าบอกว่าพี่ชัดไม่สบายเป็นยังไงบ้างคะอ๋อนี่น้องระยับจริงๆเหรอครับใช่ค่ะระยับเองอ๋อเป็นไงนะตัวตาดำดำเพื่อนี่น้องยับหนาวหรือเปล่าคะนี่ดูสิคนนี่ลุกสู้เลยอ่ะจะให้พี่เบาแอร์ให้หน่อยไหมจะได้ไม่หนาวนี่พี่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะพี่ชัดระยับทนได้ค่ะโอ้ยน้องระยับทนได้แต่พี่ทนไม่ได้สิจ๊ะถ้าเกิดว่าน้องยับเนี่ยเกิดป่วยเพราะว่าแอร์บ้านพี่ขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกผิดนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่ชาร์ตแล้วนี่พี่ชาร์ตเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะเห็นคุณป้าบอกว่าพี่ชาร์ตป่วยพี่ชาร์ตดีขึ้นแล้วหรือยังคะโอ้ยไอ้เรื่องร่างกายอ่ะไม่เป็นไรแล้วจ้ะแต่จิตใจเนี่ยมันสำคัญกว่าใครจะไปคิดเฮ้ยว่าผู้หญิงที่เราคิดว่าเขาดีเขาจะทำร้ายเราอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะแม่เนอะมันเครียดกันเปล่าๆอ่ะนี่อีเพนอีเลิร์นมันไปหาอะไรไปกันหนูค่ะหนูอ๋อป้าเลิร์นครับพี่เพนครับช่วยหาน้ำกับหาขนมมาให้น้องระยะกับแม่หน่อยครับคืองี้หนูค่ะคือแม่ให้นางง้อเนี่ยออกไปกับป้าเลิร์นกับหนูเพนเขางานไปซื้อของคือเวลาหนูจะคุยกับหนูระยับเขาเนี่ยก็จะได้ไม่มีใครมาเกะกะวุ่นวายไงลูกไม่ต้องรบกวนป้าเรินแล้วก็พี่เพนเขาก็ได้นะคะระยับซื้อรังนกมาฝากพี่ชัดด้วยค่ะเดี๋ยวระยับไปจัดให้นะคะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยยับเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองดีกว่าน้อยยับนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชัดให้พี่ชัดเนี่ยนั่งคุยกับคุณป้าไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวยับจัดการให้ขอโทษนะคะแม่อีนังนายับคนเก่าเนี่ยมันถูกสิบล้อชนตายหายไปเลยแม่มันถึงได้อัปเกรดมาเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีแบบเนี้ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกลูกเพียงแต่แม่เนี่ยอุ้ยเป่าหูเป่าหูขอเป่าหูหนูระยับเขาทุกวันว่าลูกเนี่ยอยากไปหาหนูระยับเขาเหลือเกินแต่ว่าลูกไปไม่ได้ไงหนูคะเพราะว่าอินังสุขสมมันขู่ไว้ว่าถ้าไปหาผู้หญิงใหม่แล้วก็มันจะทำให้พี่ชัดเขาไม่ได้เจอลูกเขาห่างเหินกับลูกแล้วนี่แม่ยังเป่าหูหนูระยับอีกว่าอีนางสุขสมอ่ะมันด่าหนูระยับว่าหน้าตาเหมือนปลาตินเกยตื้นถึงอีนางสุขสมมันจะแก่กว่าแต่มันก็สวยกว่าหนูระยับล้านเท่าเป็นไงเป็นไงนี่ก็เลยทำให้ยายระยับเนี่ยมันเลยไปอัพหน้ามาใหม่ใช่ไหมแม่ถูกต้องสิหนูเห็นหรือยังว่าหนูระยับเขารวยขนาดไหนก็เธอเอ้ยจะไปแปลงโฉมนิดๆหน่อยๆ4-5 แสนกระเป๋าตังค์เขาไม่ได้แบนลงไปหรอกไอ้ที่ฉีดตรงไหนก็ต้องฉีดไอ้ที่จุดขึ้นมามันก็ต้องจุดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนวิธีแต่งหน้าเปลี่ยนวิธีแต่งตัวยังไงล่ะอยากได้เอาขึ้นมาอย่างอ่ะแม่จะเอาอ่ะนี่แม่จะเอาตอนนี้บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยห้องบนก็ว่างเราทุบแม่ก็ลากเข้าห้องเลยแม่ก็ดูต้นทางให้หนูไงจะตึงงองแงเหมือนเด็กๆอีกแล้วแม่มันกัดกัดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหนูได้แน่แต่หนูจะต้องไปกำจัดอีนังสุขสมให้ออกจากชีวิตหนูซะก่อนจะไปทำได้ยังไงเราแม่อีสุขสมนี่มันก็เหมือนแม่แก่ง่ายตายยากเฮ้ยเด็กนี่หนูด่าแม่หรือหนูด่ามันหนูก็ต้องด่ามันนะสิจะด่าแม่ทำไมแม่ก็รู้ว่าอีสุขสมนี่มันเกาะหนูกับปิงเลยอะก็คราวที่หนูไปหาแม่ที่โรงงานน้ำปลาแม่ก็บอกวิธีกับหนูแล้วไงวิธียังไงอะแม่โอ้ยดังนกมาแล้วค่ะไม่เหมือนคุณป้าเลยค่ะเอ้ยหนูระยับป้าขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะนี่แม่จำได้นี่ค่ะที่แล้วที่หนูไปเนี่ยแม่ให้ต้นไม้ดอกไม้อ่ะหนูมากุหลาบไงแม่หันดูว่าดอกไม้นี่ออกดอกยังไปหนูรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกขานะคะเดี๋ยวป้าไปดูดอกไม้นิดนึงค่ะมาลูกมาคนดีคนดีค่ะดีนี่แม่แม่จะพาหนูออกมาดูดอกไม้อะไรอ่ะโอ้ยดอกไม้อะไรล่ะลูกนี่ดอกไม้นะไม่ใช่ต้นตะเคียนที่แม่ชอบขูดขอหวยแม่ถึงได้อยากออกมาดูที่แม่ลากหนูออกมาเนี่ยแม่อยากให้หนูทบทวนเรื่องที่เราสองคนคุยไงเรื่องอะไรคุยอะไรกันวะก็แม่จะถามหนูว่าหนูโอนบ้านนี้โฉนดชื่อเนี่ยเป็นของอีนางสุขสมคนเดียวหรือยังนี่แม่สูดกลิ่นน้ำปลาจนฟันเฟือนหรือเปล่าอ่ะให้หนูพาไปหาหมอไหมแม่ไม่ได้อุทธรณ์หรอกแม่ไม่ได้ฟันเฟือนหนูก็ฟันเฟือนก็จำได้ไหมแม่บอกว่าพอหนูกลับมาจากหาแม่ปั๊บให้รีบพานางสุขสมไปโอนที่โอนบ้านให้มันคนเดียวแล้วทำไมหนูยังไม่ทำไม่มีทางอะแม่ที่หนูยอมทนอยู่กับมันเนี่ยเพราะหนูต้องการให้บ้านเป็นของหนูแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆแม่ถึงอยากให้หนูยกโฉนดที่ดินบ้านหลังนี้ให้เป็นของนางสุขสมคนเดียวหนูไม่ยอมอะหนูพูดแบบนี้ว่าแสดงว่าคราวที่แล้วไปหาแม่ที่โรงงานน้ำปลาเนี่ยหนูมุ่งมั่นแต่จะขอเงินแม่อย่างเดียวใช่ไหมหนูไม่ได้ฟังสิ่งที่แม่บอกแม่สอนเลยใช่ไหมหนูต้องโอนบ้านไปให้มันสิลูกพอมันเกิดเหตุอะไรปุ๊บขึ้นมาตำรวจจับมันคนเดียวไงลูกตำรวจจะจับนายสุสมเนี่ยนะใช่แต
ติดคุกเลยแหละทีนี้หนูก็จะมีข้ออ้างในการขอหย่ากับมันแล้วหนูก็จะได้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกคนเดียวเพราะอินังแม่มันติดคุกไงใครติดคุกวะพี่รู้ไหมวันนี้สายไปธนาคารแล้วสายรู้อะไรมาก็รู้ว่าคุณแม่โอนทรัพย์สมบัติที่ควรจะเป็นของฉันให้แกหมดไงคุณแม่โอนเงินให้พี่ชัดไปตั้งหลายแสนคุณแม่โอนเงินให้ชัดทำไมก็เพื่อความสุขของคุณยังไงล่ะครับหนูไม่ได้ฟังสิ่งที่แม่บอกแม่สอนเลยใช่ไหมหนูต้องโอนบ้านไปให้มันสิลูกพอมันเกิดเหตุอะไรปุบปับปุบปับขึ้นมาตำรวจจับมันคนเดียวไงลูกตำรวจจะจับนายสุสมเนี่ยนะใช่ติดคุกเลยล่ะทีนี้หนูก็จะมีข้ออ้างที่จะขอหย่ากับมันแล้วหนูจะได้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกคนเดียวเพราะอีนางแม่มันอยู่ในคุกไงฮะแล้วอีนางสุสมจะติดคุกได้ยังไงอะแม่ที่แม่เอามาฝากไว้ที่บ้านหนูไงถ้าตำรวจเขารู้ว่าข้างในเนี่ยมันไม่ใช่น้ำปลาแล้วนะนางสุขสมโดนตำรวจจับแน่ๆอ้าวว่าของที่แม่เอามาฝากไว้ที่บ้านหนูในลังไม่ใช่น้ำปลาเหรอแม่โอ้ยหนูแสดงว่าคราวที่แล้วหนูไม่ฟังแม่เลยใช่ไหมโอ้ยมันก็ไม่ใช่น้ำปลาสิหนูคะแม่ถึงอยากให้หนูเนี่ยโอนบ้านให้มันคนเดียวไปเลยเข้าใจไหมอ้าวแล้วในหลังน้ำปลามันคืออะไรอะแม่ของในหลังอะมันก็คือกลิ่นอะไรกันวะได้ยินเลยแม่เอ้ยฉันนั่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้แอบฟังใครคุยกันเลยไม่เลยไม่เลยไปอะไรวะมาปีทำไมปีกระเพงทำไมไม่รู้ไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้แอบฟังใครคุยกันครับไม่มีครับไม่แอบอะไรล่ะฮะมึงกูเห็นมึงปีกระเพงบ้านกูอยู่เนี่ยมึงเป็นใครอ๋ออีเพนนี่บ้านมึงเหรอมึงนี่มันคังคกจริงๆเลยนะพอเจ้านายไม่อยู่บ้านมึงก็ทำตัวเป็นคังคกขึ้นวอนี่มันบ้านคุณหนูกล้วยไม่ใช่บ้านมึงเดี๋ยวนะอีลุงเงาะประธานโทษเถอะไม่ใช่เวลาต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ไหมฮะมึงด่ากูว่าขี้เหร่กูจะไม่เจ็บใจถ้ามึงเรียกกูลุงเลยมั้ยทำไมเออก็จริงว่าป้าเนาะอยู่มาขนาดนี้อายุปูนี่แล้วเรียกลุงมันก็ไม่เหมาะหรอกคงต้องเรียกแปะงออุ๊ยแปะอาจจะดูเด็กไปเล่าแปะงอสวัสดีค่ะเด็กมันน้ำปั๊มใช่ยังดิถ้าเราแปะพ่อมึงที่นมใหญ่ขนาดเนี้ยมึงตายกูจะต้องมึงอย่าไปมึงเนี่ยถ้ามึงเรียกกูลุงถ้าเราไปอีกนะกูจะถีบมึงถีบมึงกูไม่เดี๋ยวเรากูถีบมาอะไรกันวะโวยวายอย่ามาหากันไอ้แววมึงอย่ามากัดกันคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาทำรับล่อๆจะปีนกำแพงบ้านพอฉันจะเข้าไปถามอีสองตัวนี่มันกัดกันพอหันมาอีกทีมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะเลยไม่รู้เลยค่ะว่ามันแอบปีนบ้านเพื่อจะแอบดูอะไรไปดูแล้วค่ะไปดูแล้วค่ะแกหนีมาได้ใช่ไหมเฮ้ยฉันขอโทษจริงๆนะที่เอาแกไปเสียงมือเสียงตีนคนที่บ้านฉันอ่ะเออโชคดีฮะสวัสดีค่ะพี่สมเออแค่นี้ก่อนนะตั๊กว่าเดี๋ยวฉันโทรหาใหม่วันนี้เจ้านายไม่เข้ามาอีกแล้วอ่ะสงสัยไม่สบายฉันจะเอางานไปให้เขาที่คอนโดแค่นี้นะมาทำไมอ่ะ
มีเรื่องอยากจะคุยกับพี่สมนะคะเราไปทานกาแฟแถวนี้กันไหมคะฉันไม่มีเวลาไปกินกาแฟกับแกหรอกมีอะไรก็รีบพูดมาฉันมีงานต้องไปทำสายอยากจะมาขอโทษพี่สมที่คราวก่อนสายพูดไม่ดีกับพี่ค่ะพูดเรื่องอะไรอะฮะฉันมีงานให้ทำทุกวันอะไรที่ไม่สำคัญฉันก็ลืมไปหมดละแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งนั้นฉันเองก็ใช่ว่าจะทำดีกับแกมีเรื่องพูดแค่นี้ใช่ไหมฉันจะได้ไปสวัสดีครับคุณสุขสมมาทำไมอะฮะมารุมฉันเหรอเปล่าหรอกครับผมจะมาขอโทษคุณสุขสมนะครับที่คราวก่อนผมพูดจาค่อนข้างแรงกับคุณสุขสมไปผู้ชายนี่สันดานเหมือนกันหมดเลยนะก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรไม่เคยใช้สมองคิดก่อนหรอกพอรู้ตัวว่าทำผิดก็มาขอโทษคิดว่าแค่นี้มันก็จบแค่นั้นเหรอมักง่ายไปหรือเปล่าฉันเหมือนรุ่นไหนแล้วคุณมาด่าฉันขนาดนี้เนี่ยนะพอรู้ตัวว่าผิดก็มาขอโทษคิดว่าฉันจะยิ้มรับแล้วก็กลับไปคุยกับคุณได้เหมือนเดิมงั้นเหรอพอดีฉันเป็นพวกเจ็บแล้วจับจะหายเจ็บก็ต้องมีคนที่เจ็บกว่าผมเข้าใจนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะผมอยากให้คุณได้ลองคิดดูบ้างครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณสายเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะครับเขากลัวว่าคุณจะโกรธจนไม่พาเด็กๆมาที่บ้านสวนอีกอ๋อตกลงที่มาขอโทษฉันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสำนึกผิดแต่จะมาขอโทษฉันเพราะจะเอาใจน้องสาวฉันงั้นเหรอมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะจะไปรักกันที่ไหนก็ไปเลยพี่สมแล้วการที่พี่สมโกหกใครๆว่าสายเป็นผู้หญิงไม่ดีล่ะคะพี่คิดบ้างไหมว่าสายจะรู้สึกยังไงถึงพี่จะไม่รักสายแต่สายรักพี่นะพูดจบแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็รักพี่มากพี่รู้ไหมวันนี้สายไปธนาคารแล้วสายรู้อะไรมาก็รู้ว่าคุณแม่โอนทรัพย์สมบัติที่ควรจะเป็นของฉันให้แกหมดไงเพราะฉันมันเป็นลูกที่ไม่ดีก้าวร้าวไม่น่ารักเหมือนแกคุณแม่ก็เลยตัดฉันออกจากกองมรดกไงคุณแม่โอนเงินให้พี่ชัดไปตั้งหลายแสนพี่ชัดได้บอกพี่สมหรือเปล่าคะคุณแม่โอนเงินให้ชัดทำไมสายคิดแล้วว่าพี่ชัดต้องไม่ได้บอกพี่สมตอนแรกที่สายรู้เรื่องนี้สายก็ถามคุณแม่ว่าพี่ชัดหลอกให้คุณแม่โอนเงินไปหรือเปล่าแต่คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เต็มใจโอนเงินไปพี่ชัดเองค่าอะไรก็เพื่อความสุขของคุณยังไงล่ะครับความสุขอะไรนี่พูดบ้าบออะไรกันอะคุณแม่ให้เงินพี่ชัดเพื่อให้พี่ชัดหยุดทะเลาะกับพี่สมคุณแม่ขอให้พี่ชัดดูแลพี่สมกับหลานๆให้มีความสุขคุณแม่อยากเห็นพี่มีความสุขกับครอบครัวค่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับสายไม่แน่ใจอะว่าการที่สายบอกพี่สมเรื่องคุณแม่จะทำให้พี่สมเขารู้สึกดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะแต่ถ้าคุณไม่บอกอะคุณก็จะรู้สึกแย่ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่ว่านี่ถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าคุณทำถูกต้องที่สุดแล้วล่ะครับคุณสุขสมเนี่ยควรจะรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาทำครับถ้าคุณคิดว่าพี่สมเป็นคนไม่ดีถึงได้พูดจาไม่ดีกับคุณแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่พี่สมทำอย่างนั้นเพราะเขารักคุณแม่มากแต่พี่สมโตมากับการทำให้ตัวเองแข็งแรงอ่อนแอไม่ได้เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆ
สำหรับฉันอะพี่สมน่าสงสารพี่สมก็แค่คนที่พยายามทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นหันมามองและรักเขาบ้างก็เท่านั้นผมว่าความรักดีๆยังมีรอคุณสุขสมอยู่เสมอครับแต่คุณสุขสมต้องยอมรับความจริงก่อนว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันพลาดกันได้อะไรที่มันไม่ใช่มันก็ต้องตัดออกไปจากชีวิตนะครับแล้วก็ move on เริ่มต้นใหม่ปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับแต่เพราะความอยากเอาชนะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี่แหละมันเลยทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่สายก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่พี่สมจะยอมรับความจริงแล้วก็เอาพี่ชัดออกไปจากชีวิตสักทีอะอุตส่าห์ลงทุนให้แกไปซื้อที่ดินแถวบ้านแม่ของสุขสมเพื่อให้ไปจีบน้องสาวเขามาเป็นลูกสะใภ้ฉันฉันขอได้มะขอผู้หญิงที่ไม่ทำให้คนต้องมานินทารับหลังว่าแกไปเอาเมียของคนอื่นมาเจ๊มาทำไมเนี่ยเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วก็เอาของกินมาให้อ่ะป่วยบ่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็งานมันเยอะอ่ะผมแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยร่างกายมันไม่ไหวมันก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาแต่ความจริงเนี่ยเจ๊ไม่ต้องเอางานมาให้ผมเองก็ได้นะให้ไอ้ตั๊กออกมาให้ผมก็ได้ไอ้ตั๊กมันไม่อยู่อ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะมันไปทำงานส่วนตัวให้ฉันถ้าจะด่ามันเนี่ยด่าฉันแทนได้เลยผมไม่ใช่เจ๊นะที่จะด่าคนไปทั่วแค่เจ๊บอกว่าให้ตั๊กไปทำงานให้เนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วฉันดูเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอเจ๊มาอารมณ์ไหนเนี่ยฉันเป็นลูกที่เลวมากเลยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าเจ๊มีปัญหากับแม่ของเจ๊เหรอคราวนี้เรื่องอะไรอีกอ่ะใจเย็นก่อนนะเจ๊มีอะไรเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังก็ได้นะอยากร้องไห้อ่ะขอร้องหน่อยได้ไหมถ้าเจ๊อยากร้องอ่ะก็ร้องออกมาเถอะเนี่ย
ืออะไรกันเนี่ยฮะตะกอนบอกแม่มาสิผมบอกแล้วไงครับว่าเจ๊เขามีปัญหาเขาเครียดผมก็แค่กอดปลอบใจอะครับกอดกันในคอนโดแกเนี่ยนะกอดปลอบใจโหนี่แม่แก่จนหัวงอกแล้วนะแม่ดูออกว่าเมื่อกี้มันคืออะไรคุณแม่ครับพูดเบาๆหน่อยสิครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรอกนะครับคุณแม่เชื่อผมสิครับเออฉันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละฉันอุตส่าห์ลงทุนให้แกไปซื้อที่ดินแถวบ้านแม่ของสุขสมเพื่อให้ไปจีบน้องสาวเขามาเป็นลูกสะใภ้ฉันแล้วนี่อะไรเนี่ยมายืนกอดกับพี่สาวเขาจะให้ฉันคิดยังไงคะนี่คุณแม่ครับผมว่าคุณแม่กลับบ้านก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวผมทำงานต่อแล้วอีนี้เนี่ยผมจะกลับไปคุณแม่บุญต่อนะครับแกก็อย่างนี้แหละแม่พูดอะไรไม่เคยฟังดื้อจริงๆเลยจะดื้ออะไรก็ดื้อไปเลยนะแต่เรื่องการมีครอบครัวเนี่ยแม่ไม่ยอมให้แกเลือกใครก็ได้นี่คุณแม่ครับผมขอร้องล่ะครับฉันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอร้องแกไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยนะฉันเนี่ยเป็นแม่แกฉันคือคนที่อยากให้แกมีความสุขที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แกแต่ตอนนี้ถ้าแกจะเลือกใครฉันขอได้มะขอผู้หญิงที่ไม่ทำให้คนต้องมานินทารับหลังว่าแกไปเอาเมียของคนอื่นมาแล้วเย็นนี้ผมกลับไปหานะครับให้สุขสมเขารีบกลับออกไปด้วยนะต่อให้แกจะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันก็เถอะแต่ผู้หญิงมาอยู่ในคอนโดของผู้ชาย2-2แบบเนี้ยไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกนะผมรู้แล้วครับคุณแม่สวัสดีนะครับคุณแม่เชิญครับนะบ๊ายบายครับคุณแม่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับสวัสดีครับวางอาหารไว้ให้ตรงนี้นะถ้าอยากกินก็แกะแล้วก็อุ่นกินเองแล้วกันส่วนเรื่องงานเนี่ยถ้าอยากให้แก้ไขอะไรก็โทรบอกนะไม่กวนละไปนะเจ๊เดี๋ยวนี่เจ๊อย่าไปฟังคำพูดของแม่ผมเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงไม่สนใจคำพูดใครนะแต่ตอนนี้ฉันเรียนรู้แล้วว่าพ่อแม่ทุกคนทำทุกอย่างเพื่อลูกเจ๊แม่ของหัวหน้าไม่ผิดนะที่ไม่อยากเห็นฉันอยู่กับหัวหน้า2 คนเพราะไม่ว่าพ่อแม่คนไหนก็อยากเห็นชีวิตลูกได้ดีแล้วก็มีความสุขทั้งนั้นน่ะนี่เจ๊ไปเจออะไรมาทำไมเจ๊ไม่บอกผมฉันไปเจอความจริงมาThank you.
ม่ของผัวเจ๊อะสั่งให้ผัวเจ๊โอนโฉนดโอนโฉนดเหรอแล้วเขายังพูดถึงเกี่ยวกับคุกด้วยนะเจ๊คุกเหรอใช่แกจะเอาโฉนดที่ดินออกมาตรวจอีกทีไหมแกจะได้รู้ว่าแกไม่ได้ฝันไปว่าคนอย่างฉันน่ะพูดจริงทำจริงเว้ยแม่แกให้เอาอะไรมาแลกอะแม่ฉันจะต้องเอาอะไรมาแลกแกจะไปไหนอะไปหอเพื่อนไงหนูบอกพี่จุ๋มแล้วไงจ๊ะไหนบอกพี่ว่าจะไปวันเสาร์ไงเมื่อกี้ตอนที่สายมาแม่ของพี่ชัดให้คนมาขนลังอะไรก็ไม่รู้ไปไว้ที่หลังบ้านนะคะที่ผ่านมาฉันดูแลคุณดีมาตลอดเลยนะคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันทำผิดอะไรอะจ๊ะฉันทำผิดอะไรTV.